าชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านใบตองแห้งเลี้ยงลูกไม่เป็น3กีบเผยแพร่เมื่อวันที่22มกราคมปี2022โดยใบตองแห้งเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เป็นเกย์ชาวเน็ตขุดประวัติแพทย์หญิงละลิตาธีระสิริผู้เตือนเด็กรุ่นใหม่ว่าใครไม่เข้ารับปริญญาเจ้าของบริษัทจะไม่รับเข้าทำงานพบว่าเธอเคยเขียนหนังสือขายดีเมื่อ35ปีที่แล้วแนวคิดในอดีตไม่ว่ากันเพราะยุคสมัยก้าวไปข้างหน้าสังคมเปลี่ยนใครก็ตามที่ติดกับกงล้อประวัติศาสตร์ก็จะตกยุควงเล็บฮันแน่ใช้ภาษาเก่าแก่ฟังคุ้นๆพูดถึงปัจจุบันกันดีกว่าน่ามีคนเขียนหนังสือเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เป็น3กีบรับประกันเป็นเบสเซลเลอร์ขอแนะนำแต่พ่อแม่ทำตามได้หรือเปล่าไม่รู้เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เป็น3กีบบัญญัติข้อแรกอย่าสอนลูกให้ตระหนักถึงความเท่าเทียมเห็นคนเท่ากันคิดว่าตัวเองนั้นมีสิทธิเสรีภาพเท่าคนอื่นต้องเคารพสิทธิผู้อื่นและผู้อื่นต้องเคารพสิทธิตนเห็นไหมแค่ข้อแรกก็ยากแล้วสอนลูกยังไงให้คิดว่าตัวเองต่ำต้อยกว่าคนอื่นหรืออยู่เหนือกว่าคนอื่นเด็กโตในสมัยสังคมใหม่ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคเท่าเทียมไม่เหยียดเพศผิวแบ่งชนชั้นรังเกียจอภิสิทธิ์ชนพรีวิเลจสิทธิพิเศษข้ามหัวชาวบ้านพ่อแม่จะสอนอย่างไรไม่ให้ลูกคอยตามบัญญัติข้อที่2 อย่าสอนลูกให้มีสำนึกดีงามทำเพื่อสังคมรักหมาแมวรักสิ่งแวดล้อมเพราะลูกคุณจะพัฒนาไปเป็นคนรักความเป็นธรรมที่มุ่งหวังเปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งอันตรายเพราะคนรุ่นใหม่ 80-90% เห็นปัญหาสังคมที่โครงสร้างมีน้อยมากที่จะเชื่อว่าเปลี่ยนโลกได้ด้วยการวิ่งการกุศลรับเงินบริจาคบัญญัติข้อ3ฉะนั้นต้องสอนให้ลูกอยู่เป็นเห็นแก่ตัวทำทุกอย่างเพื่อตัวเองอย่าเป็น active citizenเพราะพวก3กีบที่โดนจับโดนปราบไม่ได้คำนึงถึงอนาคตตัวเองคือ Active Citizen ที่เป็นอนาคตของสังคมทั้งนั้นแต่ระวังเน้อสอนลูกเห็นแก่ตัวมากๆมันจะไม่เห็นหัวพ่อแม่บัญญัติข้อที่4ห้ามปรามลูกอย่าเป็นคนเกลียดความเหลื่อมล้ำอายุที่ทำเกลียดการใช้อำนาจตามอำเภอใจขู่ลงโทษเพื่อนไม่มีเหตุผลก็ให้สอพรอขู่เพื่อให้ได้คะแนนสอนลูกให้เป็นคนรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามแอบหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดตามคำพังเพยไทยไม่งั้นโตไปเป็น3กีบหมดบัญญัติข้อ5อย่าสอนให้ลูกเกลียดคนโกงเพราะจะกลายเป็นคนเกลียดคนโกงอำนาจกวาดต้อนนักการเมืองเลวมารับใช้อย่างที่พ่อแม่ก็ทำตาปริบๆอธิบายไม่ได้วิธีที่ดีที่สุดคือบอกลูกว่าสังคมไทยเป็นเช่นนี้เองปากว่าตาขยิบอยู่ในระบบอุปถัมภ์เส้นสายพ่อแม่ทำธุรกิจทำข้าราชการก็ต้องพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเรื่องที่ใครเขาก็ทำกันทั่วไปนี่แค่ยกตัวอย่างยังมีอีกหลายข้อเช่นอย่าซุบซิบนินทาอำนาจต่อหน้ากราบไหว้รับหลังนินทาลูกไม่เข้าใจสอนให้รักพ่อรักแม่สำนึกกตัญญูรู้ค่าน้ำนมลูกก็บอกว่าใช่แล้วไงพ่อกูแม่กูชื่อนี้คนอื่นไม่ใช่สอนให้มีหิริโอตปะไม่ประพฤติผิดในกามรู้จักพอเพียงไม่ใช้จ่ายล้างผลาญก็คิดตามที่พ่อแม่สอนสั่งทั้งนั้นลูกผิดตรงไหนพูดกันจริงๆต้องขอบคุณพ่อแม่สลิมคนชั้นกลางในเมืองที่เป่านกหวีดที่สอนให้ลูกเป็น3กีบมากมายเพราะสิ่งที่สั่งสอนไว้ที่ปลูกฝังให้เคารพศรัทธาย้อนไปทิ่มแทงอำนาจที่ตัวเองปกป้องทั้งสิ้นแต่น้ำท่วมปากไม่รู้จะพูดอย่างไรหันไปโทษไอ้ทอนไอ้บูดนักวิชาการโลกออนไลน์ทำตัวลูกเองให้กลายเป็นพวกชังชาติดูหมิ่นลูกตัวเองคิดไม่เป็นอันที่จริงคนที่ลูกออกไปม็อบก็เข้าใจพ่อแม่ชนชั้นกลางจำนวนมากก็เข้าใจดีว่าในโลกสมัยใหม่ต้องสอนให้ลูกคิดเป็นคิดด้วยตัวเองเลือกทางเดินชีวิตตัวเองไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถอยู่รอดได้ในโลก disruptionแต่หงายท้องกุมขมับไปเมื่อลูกไปไกลกว่าที่ตัวเองหวังพวกคลั่งส่วนใหญ่จะไม่ใช่พวกที่มีลูกเจนแซดเสียมากกว่าจะเป็นพวกตายายรอลงแล้ว
ไม่อยากให้ลูกเป็นสามกีบก็ขอย้ำว่าอันดับแรกสอนลูกให้อยู่เป็นรักษาเอาตัวรอดงดเคลื่อนไหวคอมเมนต์เข้าใจระบบอุปถัมภ์รู้จักทำมาหากินในสังคมเหลื่อมล้ำอยุติธรรมอย่างที่พ่อแม่ทำมาถ้าให้ดีกว่านั้นก็สอนให้ลูกเห็นแก่ตัวสอพอตลบตะแลงหาผลประโยชน์ซึ่งเป็นโอกาสอันดีด้วยนะในยุคสมัยใหม่ที่คนรุ่นใหม่ Active Citizen ส่วนใหญ่ไม่เอาอำนาจอนุรักษ์แล้วถ้าใครมีตาประทับคนรุ่นใหม่โดดใส่กระบอกเสียงอำนาจเก่ารับรองเจริญรุ่งเรืองในสังคมไทยเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เป็นสามกีบไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเพราะการเคลื่อนไหวปฏิวัติทางวัฒนธรรมแผ่ขยายกว้างขวางไปทุกวันต่อให้ทางการเมืองทางกฎหมายจะถูกกดถูกปราบพ่อแม่ก็เหมือนรัฐแต่พ่อแม่ควรตระหนักสิ่งที่ทำให้ลูกเป็นสามกีบคือคุณธรรมความดีงามที่สอนเขานั่นเองแต่ความรับรู้ต่อโลกต่อสังคมปัญหาเชิงโครงสร้างเขาไกลกว่าคุณเผยแพร่ครั้งแรกที่ข่าวสดออนไลน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารจากประชาไทย